ชื่อของชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีครับกับคดีระดับประเทศที่บ้านกกอกจนทำให้ทุกคนนั้นเฝ้าติดตามคดีและอยากทราบถึงบทสรุปของเรื่องราวที่สะเทือนใจนี้ล่าสุดจากการที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นก็ทำให้คนดังในวงการบันเทิงหลายคนออกมาเคลื่อนไหวครับเนื่องจากบางคนเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือบางคนก็เคยร่วมงานเช่นเดียวกันกับอุบริยะนักปั้นมือทองที่เคยร่วมงานกับลุงพลได้เปิดใจหลังทราบข่าวการออกหมายจับลุงพลว่าดีใจที่จับคนร้ายได้ได้โทรไปพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้วคนที่ทำก็ได้รับผลกรรมแล้วเชื่อว่าไม่มีการจับแพะแน่นอนที่ผ่านมาพอรู้แต่พูดไม่ได้ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมองคนผิดไปและให้ใจไปเต็มที่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าย้อนเวลาได้เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้จักกันจะดีกว่าแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะที่ว่า3สิ่งที่ความมืดมันปกปิดไม่ได้ก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ความจริงนะเชื่อมั่นในตำรวจไทยว่าหลักฐานข้อมูลต้องชัดเจนปีนึงอ่ะเขาคงไม่จับแพะมาชนแกะอะไรประมาณนี้ก็คงจะไม่ไปแสดงอะไรมากมายแต่ก็ไปแสดงความอะไรให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องสาววิตรีแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่นะฮะที่เราไปหากันบ่อยๆก็ยังเหมือนเดิมก็คุยกันบ่อยๆนะครับตรงนี้คือคนไหนดีเราก็ให้กำลังใจคบคาสมาคมด้วยคนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องคบไม่ต้องไปเผาผีกันนะครับมันอยู่ในใจเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ไปกกกอก10กว่าครั้งจากการที่ได้ร่วมงานกันนะฮะจากการที่เสพข่าวดูจากสื่อต่างๆมันก็เหมือนกับคนไทยทั่วประเทศไทยที่ทำนายทายทักที่รู้สึกว่าจะหันเหความสนใจไปทางนี้ก็เหมือนกันทุกคนขนาดบางคนเขาไม่ได้เป็นอยู่ในเหตุการณ์เลยเขายังเชื่อมั่นว่าคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายจริงๆมันก็มีอะไรที่เป็นพิรุธหลายอย่างแล้วก็ยิ่งมีปัญหาการแต่ก่อนโอเคทำงานด้วยกันตอนหลังมันมีปัญหาการเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละถอยดีกว่านะฮะพี่ก็ติดตามข่าวตลอดนะฮะก็ดีใจที่ออกมาที่รู้สึกว่าเราได้ก้าวออกมาเรารู้สึกดีใจถ้าย้อนกลับไปได้ไม่น่าไปรู้จักกันเลยขอบคุณนะคะพี่อูฟค่ะครับทางด้านของปิ๋มซีโฟที่เคยจ้างลุงพลให้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ชาแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ลุงพลได้ทำผิดสัญญาจนมีการฟ้องร้องขึ้นนั้นหลังทราบข่าวการออกหมายจับลุงพลทางปิ๋มซีโฟก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ว่าสิ้นสุดการรอคอยบ้านกกอกในส่วนของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะที่ได้มารับช่วงต่อการทำคดีให้กับลุงพลคนล่าสุดก็ได้พาลุงพลมามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้าสู้คดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนการแถลงข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นทางเราจะนำมารายงานให้ทราบกันอีกทีหนึ่งค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ